Women's Talk. Women's Talk. Women Talk ทอล์กสนุกสนุกรุดรุดรั่วๆวันเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง True For You เช่นเคยนะคะมาถึงช่วงนี้นะพี่โบก็เป็นช่วงที่ใกล้จะเปิดเทอมของใครหลายคนบางคนก็เปิดแล้วบางคนน้องๆหนูก็ยังไม่เปิดเทอมใช่แล้วแต่ว่าจะเปิดเทอมแล้วเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองเองด้วยโดยเฉพาะผู้ปกครองนะช่วงนี้ก็ต้องโอ้โหปาดเหงื่อกันหน่อย เสียตังค์เยอะกันเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตที่ดีของคุณลูกๆนะคะการศึกษาก็เหมือนกับการลงทุนแต่การพักผ่อนก็เหมือนกับการผ่อนคลายเพื่อที่จะเตรียมร่างกายไปลงทุนอีกรอบหนึ่งใช่ยิ่งการพักผ่อนนะก็ไปพักผ่อนก็ได้แบบรีแลกซ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ไปชมงานศิลปะสวยๆแล้วไปพักผ่อนไปเที่ยวด้วยเนี่ยยิ่งแบบว่าบันเทิงใจเลยล่ะมันมีอะไรแบบนี้ที่ไหนด้วยเหรอพี่โบมีสิเป็นหอศิลป์ขนาด 1,700 ตารางเมตรนะแล้วก็บอกได้เลยว่าอยู่ท่ามกลางภูเขาที่เขาใหญ่มีธรรมชาติมีงานศิลปะสวยๆให้เราเสพกันเต็มอิ่มไปเลยค่ะจะเป็นที่ไหนนั้นไปเลยไม่ต้องรอช้าไปดูเลยค่ะช่วง Talk of the Town สนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตาชิถ้าเกิดว่าพูดถึงการมาเที่ยวเขาใหญ่คุณผู้ชมก็คงจะนึกถึงภูเขาป่าไม้สัตว์ป่าอากาศดีๆอาหารอร่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่านั่นก็คือการเที่ยวเขาใหญ่แบบเดิมๆค่ะแม้ไหนๆเราจะมาพักผ่อนหย่อนใจสูดโอโซนให้เต็มปอดทั้งทีนะคะเรามาเพิ่มความสุนทรีให้กับชีวิตด้วยการชมศิลปะหลากหลายสไตล์หลายแนวให้อิ่มอกอิ่มใจไปเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วค่ะกำลังพูดถึงเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมนะคะเป็นหอศิลป์ขนาดใหญ่ที่เป็นอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะหลากหลายแขนงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมหรือว่างานประติมากรรมนะคะบางชิ้นค่ะเขาบอกว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวชิ้นเดียวในโลกเลยนะคะที่มาที่ไปของที่นี่ค่ะเริ่มจากผู้ก่อตั้งที่นี่นะคะหลงไหลในเรื่องของศิลปะมากๆก็เลยอยากจะสร้างสถานที่ให้คนเนี่ยมาเสพศิลปะให้เต็มที่แล้วก็ให้คนเห็นคุณค่าของงานศิลปะมากขึ้นอีกด้วยค่ะที่นี่นะคะมีผลงานของศิลปินมากมายเลยค่ะรวมไปถึงศิลปินแห่งชาติด้วยค่ะบนพื้นที่กว่า18ไร่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่นี่นะคะก็ประกอบไปด้วยหอศิลป์ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 1,700 ตารางเมตรค่ะและที่สำคัญนะคะที่นี่มีพื้นที่แสดงผลงานศิลปะทั้งหมด3โซนค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะและโซน B นี้นะคะเป็นการแสดงผลงานของศิลปินรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่มีหลากหลายอารมณ์และหลากหลายแนวค่ะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถมาชมได้เลยนะคะมากับครอบครัวมากับกลุ่มเพื่อนหรือว่านักศึกษานะคะก็สามารถมาหาแรงบันดาลใจเพื่อที่จะได้ไอเดียใหม่ๆด้วยก็ได้ค่ะโซน C นี้นะคะก็เป็นโซนที่รวบรวมผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ค่ะตั้งแต่สมัยท่านยังหนุ่มๆจนถึงปัจจุบันเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นโซนที่เต็มไปด้วยภาพวาดที่มีความหมายแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะทั้ง3โซนที่เราได้ชมไปข้างล่างเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะข้างบนของตึกนี้ค่ะยังมีมุมที่เราสามารถมานั่งดื่มเครื่องดื่มพร้อมกับดื่มด่ำงานศิลปะเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะ
แหมคุณผู้ชมไม่คิดเลยใช่ไหมคะว่าที่เขาใหญ่จะมีอาร์ตมิวเซียมดีๆแบบนี้อยู่ด้วยและเราจะมี Talk of the Town ดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามใน Women Talk นะคะโอ้โหพี่โบทั้งอิ่มตาทั้งเพลินใจสวยจริงๆเลยนะที่พี่โบพาไปเนี่ยใช่เลยบอกได้เลยว่าได้เสพงานศิลปะดีๆแบบนี้ท่ามกลางบรรยากาศดีๆแบบนี้นะมันอิ่มใจจริงๆถูกต้องเลยพูดถึงช่วงหน้าเราจะพาไปทำกิจกรรมอะไรที่อิ่มใจอิ่มใจอีกไหมอิ่มท้องดีโอ้แน่นอนระดับเราแล้วแต่ว่าอดใจรอแป๊บเดียวนะคะช่วงหน้าค่ะช่วงแพชชั่นช่วงที่จะนำกิจกรรมดีๆกิจกรรมเก๋ๆงานฝีมือสนุกๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเช่นเดียวกับวันนี้นะคะที่พี่โบบอกว่าอะไรนะงานฝีมือสนุกๆใช่ไหมวันนี้ฝนจัดมาเลยเป็นการทำเครื่องประดับติดเสื้อผ้าเก๋ๆสวยๆออกแบบดีไซน์ล้ำๆไม่เหมือนใครโอ้ยเก๋ๆสวยๆล้ำๆเหมือนพี่เลยใช่ไหมเออใช่เซ็กซี่ชั้นสุดเลยสุดยอดก็เหมือนพี่โบนั่นแหละแต่วันนี้ที่ฝนจะพาไปทำนะพี่โบชอบพวกแฟชั่นไหมชอบนะชอบเวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยบางทีเราก็ล้นๆไม่รู้จะตกแต่งอะไรเนาะสร้อยเราก็เบื่อนาฬิกาข้อมืออะไรเราก็เบื่อวันนี้ฟ้าจะพาไปทำเข็มกลัดน่ารักน่ารักจะเป็นยังไงไปดูกันเลยในช่วงแพชชั่นค่ะช่วงแพชชั่นสนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลสติ่มซำเจ็ดดราก้อนและนี่ก็คือช่วงแพชชั่นค่ะเฟิร์นอยู่ที่มานะสตูดิโอค่ะสตูดิโอแห่งนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบงานศิลปะแล้วก็งานประดิษฐ์ประดอยแขนงต่างๆนะคะใครที่ชอบตรงนี้เนี่ยเขาเปิดกว้างเลยค่ะสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้กันได้เลยเดี๋ยวไปรู้จักกับคนที่เขาจะมาแนะนำเลยดีกว่าป่ะและตอนนี้นะคะเฟิร์นก็อยู่กับคุณครูที่จะมาแนะนำวิธีการทำแฟชั่นเก๋ๆงานประดิษฐ์ประดอยเก๋ๆกันแล้วนะคะครูไมสวัสดีค่ะวันนี้เราทำอะไรกันดีคะทำเข็มกลัดผ้าค่ะเข็มกลัดผ้ามันแตกต่างกับเข็มกลัดธรรมดายังไงนะคะเข็มกลัดผ้าเนี่ยก็คือเป็นเข็มกลัดที่เราอ่ะทำเองแล้วเราก็เลือกดีไซน์แบบเลือกสีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำมาจากผ้าที่เรียกว่าผ้าสกราดผ้าสกราดค่ะแล้วความเขาเรียกว่าอะไรแข็งแรงคงทนถาวรของมันนี่มันเป็นยังไงบ้างก็อยู่ได้ตลอดเลยอยู่ได้ตลอดแต่ว่าอย่าไปซักมันอ๋อห้ามซักห้ามซักห้ามโดนน้ำใช่ค่ะก็คือเก็บไว้ปกติก็จะไม่หลุดไม่อะไรไปไหนใช่ค่ะแต่ถ้าหลุดก็สามารถที่จะซ่อมได้ง่ายๆเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้การเย็บช่วยอย่างที่บอกคือเราสามารถออกแบบหรือครีเอทเป็นรูปอะไรก็ได้ใช่ค่ะมีอะไรยังไงบ้างที่แนะนำให้หนูทำเป็นรูปหน้าคนก็ได้ไหมใช่วันนี้เราจะทำหน้าคุณเฟิร์นหน้าเฟิร์นเลยเหรอใช่หน้าเฟิร์นสามารถเป็นเข็มกลัดได้เหรอคะใช่ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากแล้วอุปกรณ์ในการทำมีอะไรกันบ้างคะก็เราก็จะมีรูปแบบค่ะมีรูปที่เป็นแบบมีดินสอค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ตัดเย็บอุปกรณ์ตัดเย็บใช่ผ้าสกราดค่ะแล้วก็มีกาวกาวเข็มได้ทั่วไปเข็มได้ทั่วไปค่ะขั้นตอนแรกทำอะไรกันดีก็ถ้าสำหรับคนที่วาดรูปเป็นแล้วเนี่ยเราสามารถวาดแบบในกระดาษแข็งได้เลยคือสรรสร้างครีเอทได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวาดไม่เป็นเราก็ดราฟหน้าของเราค่ะยังไงเฟิร์นก็วาดตามเส้นรอบอันนี้ค่ะวาดผมวาดอะไรเงี้ยลงบนกระดาษแข็งโอเคก็คือวาดหน้าเนาะใช่เฉพาะโครงแล้วก็ตาเดี๋ยวเราไปเติมทีหลังจะเป็นรอยคุณผู้ชมใช่มันจะเป็นรอยเป็นรอยที่เรากดน้ำหนักไปที่ดินสอแล้วก็ร่างไว้เราก็ตัดแยกส่วนก็คือมีส่วนที่1คือผมยามนี่นะคะส่วนที่2ก็คือหน้าอือฮึค่ะแล้วก็คอ3ชิ้นค่ะตอนนี้นะคะได้ผมหน้าแล้วก็คอไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลอกแบบลงบนกระผ้าสกราด เสร็จแล้วเราก็ตัดเลยค่ะตามรอยอันนี้อยู่ติดกันหมดเลยอือโอเคค่ะอ
ทีนี้เราก็จะมาเขียนหน้าค่ะเป็นขั้นตอนสำคัญเราอาจจะตัดทอนเหลือแต่ตาแล้วก็ปากหรือว่าเราจะทำคิ้วแล้วก็ตาโอเคค่ะทีนี้ค่ะเราก็ตัดคิ้วก่อนตอนนี้นะคะก็ได้เครื่องหน้าครบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะจมูกตาคิ้วมาหมดแล้วต่อไปเราทำอะไรกันดีคะคุณครูคะค่ะเราก็ประกอบค่ะโดยการใช่เราจะติดกาวติดกาวค่ะด้วยความที่ชิ้นส่วนมันเล็กมากเราก็เลยใช้เหล็กเนี่ยค่ะช่วยต่อไปเราจะทำอะไรกันดีเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอ๋อเราก็จะปักตาลงไปแล้วก็วาดตาดำลงไปค่ะปักตาตอนนี้คือเราได้หน้าเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เรายังเป็นแม่ชีอยู่เพราะยังไม่มีผมนั่นเองนะคะเราจะใส่ผมเข้าไปค่ะเราก็ลองดูมันจะมีแผ่นอันหลังเป็นผมค่ะลองประกอบก่อนผมด้านหลังค่ะแล้วก็คอใช่ก็การติดกาวใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วก็ผมด้านหน้าข้างหน้าเฮ้ยเราเริ่มเป็นแบบสวยเริ่มสวยละออกจากวัดแล้วอันนี้คือเดี๋ยวอันนี้คือทำไมต้องมีผมตรงนี้ด้วยคะเพราะว่าอันเนี้ยข้างหลังเราจะปิดเข็มกลัดค่ะอ๋อแล้วก็จะมีหูเออมีหูด้วยเกือบลืมแน่เกือบไม่ได้ยินอันนี้คือประกอบโอเคอุ้ยผู้ชมเพลินในภาพการ์ตูนก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะมาแล้วกาวเลยเดี๋ยวเราต้องเย็บเข็มกลัดด้านหลังก่อนนี่แล้วก็มาร์กจุดค่ะแล้วก็เย็บเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็ติดเข็มกลัดไว้ด้านหลังแผ่นที่อยู่หลังสุดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะกี่วิวเสร็จแล้วทาทั้งหน้าเลยค่ะแล้วเราก็ติดผมนี่ก็เป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วอันนี้เสร็จหรือยังคะคุณครูค่ะก็เหลือขั้นตอนเติมรายละเอียดนะคะเราก็จะเติมต้องหูหรือว่าต้องหูนิดนึงค่ะปักเป็นชื่อของเราก็ได้ปักเป็นชื่อของเราก็ได้เราก็เขียนลงไปเลยแล้วก็ปักค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจค่ะมันมาจากหน้าเฟิร์นจริงๆค่ะมันอาจจะสวยกว่าตัวจริงไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ทำอะไรให้มันสวยๆไว้อย่างเงี้ยเวลาเราเอาไปติดมันจะได้เก๋ๆนี่เดี๋ยวติดเสื้อตรงนี้เลยอะค่ะสวยไหมเย้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูไม้มากๆเลยนะคะที่มาสอนเทคนิควิธีการทำเข็มกลัดจากผ้าให้เฟิร์นได้เรียนรู้ขอบคุณมากนะคะที่นี่ที่มานะสตูดิโอเนี่ยเขาสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างอะคะสอนศิลปะและออกแบบทุกอย่างเลยถ้าสนใจมาได้ที่ไหนบ้างคะอยู่ที่พยาไทค่ะก็เข้าเว็บไซต์ manastudio.net ค่ะเข้าไปเลยก็จะมีแผนที่ใช่ค่ะมาไม่ยากเนาะใครที่สนใจเกี่ยวกับงานศิลปะหรือว่างานประดิษฐ์ประดอยก็สามารถมาได้ที่นี่เลยนะคะวันนี้ช่วงแพชชั่นหมดเวลาลงแล้วค่ะครั้งหน้าจะเป็นงานประดิษฐ์อะไรหรือว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหนติดตามให้ดีๆนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายคือแบบครีเอทีฟมากแล้วก็แบบดูมุ้งมิ้งเอามาติดเสื้อน่าจะสวยเลยนะเสียดายนะไม่ได้เอามาโชว์พี่โบดูจะบอกเลยนะว่ากิจกรรมนี้สามารถใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ก็ได้นะสร้างรายได้ก็ดีด้วยสำหรับน้องๆหนูๆเอาไปทำแล้วก็เอาไปขายเยี่ยมเลยเออจริงด้วยนะนี่เราทำของสวยของงามมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะของน่ารักฟุ้งฟิ้งช่วงหน้าช่วงบิวตี้ซีเกรตติดตามนะคะว่าเราจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
สู่ช่วง Beauty Secret ค่ะช่วงนี้จะทำให้คุณผู้ชมสวยขึ้นสวยขึ้นและสวยขึ้นวันนี้จะมีความสวยขึ้นสวยขึ้นและสวยขึ้นอะไรยังไงล่ะพี่โบวันนี้ค่ะจะมาเนรมิตให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะกลายเป็นเจ้าหญิงอาหรับกับการแต่งหน้าและทำผมสไตล์อาหรับค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยเจ้าหญิงอาหรับใช่มั้ยอื้อไปดูพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมช่วง Beauty Secret สนับสนุนโดยร้านเสริมสวยคามิคามิสีลมคอมเพล็กซ์สวัสดีค่ะพี่บอลสวัสดีค่ะน้องโบน้องเราเป็นไรไม่รู้วันนี้ใส่ชุดจัดเต็มมาเชียวอ้าวก็แบบพอดีวันนี้อยากแบบเป็นสาวอาหรับแล้วเห็นแบบว่าเขามีดวงตาที่แบบสวยก็เลยอยากมาแต่งหน้าทำผมเหมือนเขาก็เลยต้องแต่งตัวมาด้วยจะมาแต่งหน้าทำผมอย่างเดียวไม่ได้ไงอ๋อคือเตรียมพร้อมมาเพื่อที่จะแต่งตัวในสไตล์ของสาวอาหรับใช่ค่ะแล้วแบบจะได้ไปใส่แบบอยากเป็นแบบจัสมินอะไรเงี้ยเผื่อมีอาลาดินมาให้ขี่พรหมบ้างในเมื่อน้องสาวขอมากูรูอย่างพี่มาร์ทก็จะสอนให้ซึ่งการแต่งหน้าสไตล์อาหรับนะคะน้องโบขามันจะเน้นที่ดวงตาคมเข้มสดใสสดใสซึ่งความชัดของใบหน้าของสาวอาหรับเนี่ยมันจะอยู่ที่ดวงตาแล้วก็คิ้วอยู่แล้วนะคะส่วนริมฝีปากเนี่ยก็จะใช้สีลิปสติกอย่างเช่นเป็นสีลิปสติกสีนูดออกประมาณอย่างนี้จะไม่เข้มมากนะคะพร้อมกันแล้วเราก็เริ่มแต่งกันเลยดีกว่าค่ะก็น้องโบได้ลงรองพื้นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาเขียนคิ้วกันก่อนนะคะคิ้วเนี่ยเริ่มแรกเราจะเขียนให้เป็นสีน้ำตาลเข้มซึ่งไม่ต้องเขียนให้โตมากนะคะเขียนให้เรียวแล้วก็ไม่เล็กมากนะคะเราจะวาดเริ่มจากหางก่อนนะคะลากออกมาคือการวาดโครงคิ้วแล้วหลังจากนั้นเราก็วาดโครงคิ้วด้านล่างก่อนนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าข้างล่างเนี่ยมันควรจะโตแค่ไหนเมื่อเราได้เส้นลายข้างล่างแล้วเราก็วาดเส้นลายข้างบนเลยให้มันขนานกันกับข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องโบทีนี้เราก็ได้คิ้วโก่งดังคันศรแล้วค่ะแต่สำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีคิ้วตรงแล้วก็หนานะคะเราก็สามารถที่จะใช้เทคนิคของการใช้คอนซีลเลอร์นะคะไปทำให้คิ้วของเราเนี่ยโก่งเหมือนของน้องโบนะตอนนี้ได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแต่งดวงตาเริ่มแรกเรามีเทคนิคนะคะก็คือเราจะใช้สก็อตเทปนะคะแปะลงตรงที่หางตาเพื่อที่จะให้เวลาเราเขียนไอชาโดว์ลงไปเนี่ยมันจะได้วิงสวยสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเกิดตัวสก็อตเทปแล้วก็หางคิ้วเราอยู่ตรงไหนเราก็เอาเส้นบนสก็อตเทปให้มันอยู่ตกหางคิ้วของเราพอดีเริ่มแรกนะคะเราจะลงอายแชโดว์ที่มันเป็นสีชมพูออกชมพูแชมเปญนิดนึงนะคะประมาณนี้อายแชโดว์สีนี้นะคะเราลงไปเพื่อที่จะเป็นตัวรองพื้นให้สำหรับสีอายแชโดว์ตัวต่อไปที่เราจะแต่งทีนี้เราจะมาเริ่มตัวอายแชโดว์ตัวที่2นะคะเราจะเน้นสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงเราก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มเราเริ่มจากการละเลงตรงหางตาก่อนหลังจากที่เราได้หางตาวิงหางสวยๆเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะน้องโบทีนี้เราจะมาลงหัวตากันซึ่งหัวตาเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวมุกเพราะว่าดวงตาที่กลมโตเนี่ยหัวตามันจะต้องสว่างมันจะเล่นเลเยอร์แสงค่ะน้องโบค่ะตรงกลางดวงตานะคะน้องโบเราจะใช้สีที่มันเหลือบนิดนึงค่ะก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดเป็นโทนสีส้มอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นสีส้มอมทองนะคะเราจะใช้สีทองเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มขั้นตอนการเบลนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้สีอายแชโดว์มันยังไม่กลืนกันขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเก็บรายละเอียดของเบ้าโดยการใช้สีที่เข้มสุดนั่นก็คือสีดำค่ะสก็อตเทปตรงนี้นะคะสาวๆเราไว้สำหรับกันไม่ให้อายแชโดว์ที่หางตาของเราที่เราวิงเนี่ยมันเลอะออกมาด้านนอกและง่ายต่อการกรีดอายไลเนอร์ด้วยเหมือนที่น้องโบบอกเส้นก็จะชัดมันก็จะเป็นแบบใช่เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะมากรีดอินเนอร์ไลเนอร์กันค่ะเพื่อที่ให้ดวงตาเนี่ยมันคมยิ่งขึ้นนะคะน้องโบหลังจากนั้นนะคะน้องโบเดี๋ยวให้น้องโบดัดขนตานะคะแล้วเดี๋ยวเราปัดมาสคาร่าสำหรับขั้นตอนต่อไปเราจะติดขนตาปลอมกันนะคะสาวๆซึ่งขนตาปลอมเนี่ยมันจะซ้อน2ชั้นเพื่อให้ขนตาเนี่ยมันหนามากนะคะนี่นะคะถ้าพอเราติดขนตา2ชั้นซ้อนกันมันก็จะได้หนาประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะกรีดอายไลเนอร์กันนะคะน้องโบเราก็เริ่มกรีดเลยเราจะวิ่งหางกันถึงนี่เลยนะคะทีนี้ก็ให้น้องโบปัดขนตานะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะติดขนตาปลอมให้
โอเคตีเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาแกะสก็อตเทปออกกันค่ะทีนี้เราก็จะมากรีดอายไลเนอร์เก็บความเรียบร้อยนะคะนิดนึงเพื่อให้ดวงตาของเราดูคมแล้วก็โตค่ะทีนี้เราก็จะใช้ตัวครีมอายแชโดว์นะคะแตะเพื่อที่จะเก็บให้หัวตาของเราเนี่ยดูสมูทไปกับหางตาของเรานะคะไม่งั้นมันจะดูตลกโอเคค่ะทีนี้ให้น้องโบปัดขนตาล่างนะคะทีนี้เราจะมาปัดแก้มกันนะคะสาวๆซึ่งสีแก้มที่เราจะใช้กันนะคะก็คือสีส้มพีชค่ะการปัดสีแก้มนะคะน้องโบเราไล่ปัดจากไลผมเข้ามาข้างหน้านะคะซึ่งเราจะให้ตรงไลผมของเราตรงนี้มันเข้มกว่าตรงปลายจมูกที่เข้าหาปลายจมูกของเรานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะน้องโบเดี๋ยวเราจะมาทาสีลิปสติกกันค่ะซึ่งจะเป็นสีออกนูดๆอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูนูดไม่ชมพูมากนะคะสาวๆสังเกตเห็นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับหน้าสไตล์สาวอาหรับนะคะแต่แค่นี้ยังไม่สวยพอค่ะเราจะมาทำผมกันต่อนะคะสาวๆโอเคเดี๋ยวเราให้น้องโบนะคะใส่พร็อพก่อนอยากเป็นอะไรเราก็ต้องทำให้สุดค่ะเราจะมากำกำกึ่งๆไม่ได้ค่ะทีนี้พอเราใส่พร็อพแล้วนะคะสาวๆเราก็จะเห็นว่าผมของเรามันตกลงมาเดี๋ยวเราจะถักเปียร์2ฝั่งนะคะซึ่งเป็นเปียร์เส้นเล็กๆแล้วก็มาคาดไว้ข้างหลังเก็บเน็บไว้ข้างหลังนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโหนเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดเลยพร้อมจะเต้นระบำอาหรับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่มาร์ทมากๆนะคะได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยที่ทำให้น้องโบรู้สึกว่าเป็นสาวอาหรับขึ้นมาเลยทีเดียวเอาล่ะในเมื่ออาพร้อมหลับแล้วเดี๋ยวหลับต่อไปถึงเฟิร์นเลยนะคะเฉียวไปละเรียกปลาซอกเครื่องพูดถึงเทคนิคดีกว่าวันนี้เนี่ยเราได้ฝึกการเป็นเจ้าหญิงอาหรับไปเนี่ยได้ได้ว่าน่าสนใจแล้วก็น่าทำตามมากๆเลยนะพี่โบใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราอีกแล้วค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง True For You เช่นเคยค่ะหรือว่าจะสามารถชมรายการของเราส่งลิงก์ไปให้พ่อแม่พี่น้องแนะนำรายการของเรามาได้นะคะที่ www.amazinggroupthailand.com ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสภาพพิธีกรสวยๆจาก Init Bangkok ค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆร่มรื่นแบบนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะที่โรงแรม Swiss Hotel Park ในเลิศกรุงเทพค่ะค่ะและวันนี้หมดเวลาของเรา2คนอีกแล้วค่ะค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ